ครับช่วงนี้กลับมาติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยของรัฐบาลนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะประเดิมงานแรกหลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยการลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยครับถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นภารกิจแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังมีร่างกำหนดจะลงพื้นที่อำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในวันศุกร์ที่12กันยายนนี้ในเวลา 13:00 น.โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพบกไปวัดกงไกรลาดหมู่10ตำบลกงอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากหน่วยงานในพื้นที่โดยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงเรือมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 คนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยด้วยเช่นเดียวกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะปฏิบัติภารกิจแรกหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการด้วยการลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนในวันเสาร์ที่13กันยายนนี้บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้จัดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยตัวแทนของชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเป็นจำนวนมากวันนี้คุณธนัญญาพิพิธวณิชการรายงานจากโรงแรมวรบุรีอยุธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ทครับคุณธนัญญาครับสำหรับการเสวนาในวันนี้ก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยตามลุ่มน้ำสายต่างๆนะคะได้แก่ป่าสักท่าจีนสแกกลางและที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านก็ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันถึงปัญหาที่พวกเขาต้องเจอเกี่ยวกับน้ำเช่นคุณภาพน้ำปัญหาน้ำแล้งเมื่อฤดูแล้งและทุกช่วงนี้ของปีพวกเขายังต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยอีกด้วยโดยตัวแทนเครือข่ายสลัมสี่ภาคที่มีสมาชิกได้รับผลกระทบจากการอาศัยริมคูคลองจำนวนมากมองว่าการแก้ไขปัญหาน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและชะลอโครงการที่มีผลกระทบกับชาวบ้านพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาชะลอโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างการบังคับรื้อชุมชนในที่ดินสาธารณะริมคลองเราคิดว่าหลักที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำก็คือว่าน้ำมันเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องเน้นให้ภาคประชาชนและประชาชนทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคือในระดับเวทีชาติเนี่ยคิดว่าต้องมีการกำหนดแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำต้องเน้นการมีส่วนร่วมในระหว่างการที่ดำเนินกิจกรรมเนี่ยต้องมีการยุติทบทวนแล้วก็ชะลอโครงการต่างๆที่จะเกิดผลกระทบกับภาคประชาชนการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้บริหารจากกรมทรัพยากรกรมชลประทานกรมการปกครองและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดนะคะก็เน้นไปที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำแล้งน้ำเสียและน้ำท่วมโดยในมุมของชาวบ้านไม่สนับสนุนให้มีการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา2เพราะกังวลกับเรื่องของปัญหาน้ำแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่ครั้งนี้นะคะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำระบุว่าจะถูกนำไปสังเคราะห์เพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งระบบทั้งหมดภายในเวลา10ปีเราก็ต้องมาสังเคราะห์ว่าที่ข้อเสนอของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้ามันมีความปัญหาที่มันเร่งด่วนเนี่ยควรจะแก้ก็ต้องทำเลยนะแต่ว่ามันเป็นต้องการมีการศึกษาเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็ต้องมีการศึกษาเพราะนั้นเรามีแผน10ปีครับเพราะนั้นอันไหนที่เร่งด่วนก็จัด priority ไปการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าอยู่ที่การร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับก่อนหน้านี้ดิฉันได้ลงพื้นที่ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แรกๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำเอ่อท้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนค่ะในปีนี้ก็เช่นเดียวกันแม้ว่าน้ำจะยังมาไม่ถึงแต่ชาวบ้านก็เตรียมตัวรับมือโดยอัตโนมัติติดตามจากรายงานค่ะสถิติน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรครั้งมหาอุทกภัยปี2554ยังฝากร่องรอยปรากฏให้เห็นชัดเจนบริเวณเสาและผนังบ้านเรือนของชาวบ้านหมู่4ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนคราบน้ำที่ลดหลั่นลงมาคือเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในทุกๆปีโดยเฉลี่ยระดับมักไม่ต่ำกว่าระดับศีรษะ
เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ต่ำรับน้ำที่ระบายมาจากภาคเหนือผ่านคลองบางหลวงการเตรียมความพร้อมของชาวบ้านปีนี้จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวพบว่าได้ยกของขึ้นชั้นบนเตรียมอาหารแห้งไว้อย่างชีพพร้อมกับเตรียมเรือไว้ใช้ในยามน้ำมาเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาชาวยาเมืองอุข้าอุน้ำนะครับวิถีชีวิตแล้วอยู่กับน้ำอยู่กับแม่น้ำสี่สายหลักถ้าไม่ท่วมก็ไม่ใช่อุทยาสถานการณ์ขนาดนี้ชาวบ้านถือว่าท่วมปกตินะครับถ้าไม่ท่วมมากกว่า1เมตรถึง 1.50 เมตรนะฮะเราถือว่าปกติครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีเช่นกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่สามารถทำได้ด้วยการถมดินให้สูงขึ้นแต่ต้องให้คนในท้องถิ่นเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำอย่างยั่งยืนมันก็ธรรมชาติชีวิตหากินก็อยู่อย่างเงี้ยทุกปีมันมาแล้วก็หากินไปอะไรไปเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำปีนี้มันจะแค่ไหนเราจะกะไม่ถูกหรอกว่ามันจะเสียหายแค่ไหนคือมันปัญหามันโลกแตกทุกปีก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีการปรับตัวเพื่ออยู่กับน้ำของคนที่นี่ถือว่าแต่ละครอบครัวเตรียมความพร้อมอย่างดีและในส่วนของชุมชนมีการยกระดับทางเข้าวัดบางหลวงให้พ้นทางน้ำท่วมถึงหากมีการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ำชาวบ้านจะได้อาศัยทางเดินนี้เข้าสู่วัดซึ่งจัดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ทันทีทั้งหมดนี้คือการสะท้อนปัญหาและการรับฟังความคิดเห็นในการจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำเสนอต่อคสช.เพื่อกำหนดออกมาเป็นแผนยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำต่อไปคุณอากิระคะและการประชุมในลักษณะนี้นะคะก็ยังคงมีต่อไปโดยในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะครับขอบคุณคุณธนัญญานะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์น้ำท่วม29จังหวัดว่าเหลือเพียงแค่4จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อยู่นะครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เตรียมประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวหลังระดับน้ำท่วมขังในแก้มลิงธรรมชาติลดระดับลงอย่างต่อเนื่องระดับน้ำท่วมขังในแก้มลิงธรรมชาติในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามและอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกที่ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณที่ดีทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายพร้อมประกาศลดระดับของการเตือนภัยจากสีส้มเป็นสีเหลืองคือการเฝ้าระวังและหากไม่มีฝนตกลงมาภายใน 1-2 วันนี้ก็จะประกาศลดระดับลงให้เป็นสีเขียวคือเหตุการณ์ปกติวันนี้ก็ได้ลดระดับของการเตือนภัยจากสีส้มคือจะเกิดภัยลดมาเป็นสีเหลืองเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีฝนตกลงมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะปรับระดับเป็นสีเขียวคือปกติครับไม่มีภัยเป็นการปกติส่วนในแม่น้ำยมสายเก่าอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 10-15 ปีและมีแนวโน้มอาจต้องเผชิญวิกฤตภัยแล้งทางจังหวัดได้ประสานให้กรมชลประทานลดการระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านเพื่อให้อำเภอบางระกำมีน้ำกักเก็บไว้ใช้เพื่อการเกษตรส่วนการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังอยู่ในระดับคงที่ 1,050 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลง16เซนติเมตรส่วนปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงเขื่อนลดลง22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้มั่นใจว่าสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอป่าโมกและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคืออำเภอบางบานอำเภอเสนาและอำเภอผักไห่จะคลี่คลายในสัปดาห์นี้ส่วนที่จังหวัดพิจิตรเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังมวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกไหลมาถึงพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอสามงามและอำเภอโพประทับช้างเพิ่มสูงขึ้น10เซนติเมตรทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเกือบ500หลังคาเรือนในอำเภอสามงามนาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายนับหมื่นไร่ด้านกรมชลประทานขออภัยครับด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สรุปมีพื้นที่ประสบอุทกภัย29จังหวัดและเริ่มคลี่คลายแล้ว25จังหวัดและยังคงมีอีก4จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อยู่ได้แก่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและจากนี้แล้วก็จากน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำทะเลหนุนทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในหลายพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเครื่องผลักดันน้ำตามคลองสายหลักโดยให้ความมั่นใจว่าสามารถป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพได้อย่างแน่นอนติดตามได้จากรายงานของคุณพิมยาดาภัทรีพีรากรครับเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งที่ย่านหลักสี่นี้เป็นอีกหนึ่งในหลายจุดที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้
พร้อมรับมือเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลควบคู่ไปกับการขุดลอกคลองและท่อระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนท้องถนนได้โดยมีจุดน้ำท่วมซ้ำซากที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในย่านพหลโยธินปทุมธานีสุวินทวงศ์สมุทรปราการโดยผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำประเมินสถานการณ์น้ำปีนี้พบว่าค่าเฉลี่ยของน้ำฝนต่ำกว่าปีก่อนมากแต่ต้องรอประเมินสถานการณ์ในเดือนตุลาคมที่จะมีพายุและทำให้เกิดฝนตกหนักได้แต่มั่นใจได้ว่าน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพแน่นอนขุดลอกคลองนะฮะการขุดลอกคลองนะและเปิดทางน้ำไหลต่างๆเนี่ยกำจัดวัชพืชผักตบชวาอะไรต่างๆที่ทำให้กีดขวางทางไหลของน้ำการระบายน้ำไม่ดีเนี่ยเขาก็ดำเนินการไปแล้วตอนนี้เกือบ 90% แล้วเหลืออีกประมาณ 10% ท่านก็คิดว่าครบร้อยก็คิดว่าประมาณกลางๆหรือปลายเดือนนี้ก็เรียบร้อยในเรื่องการขุดเปิดขุดลอกเปิดทางน้ำไหลนะฮะนอกจากนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำในคลองสายหลักรอบกรุงเทพฝั่งพระนครทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและฝั่งธนบุรีคือคลองทวีวัฒนาเพื่อเร่งระบายน้ำในภาวะฝนตกหนักและในขณะนี้ที่ระดับน้ำตามคลองต่างๆสูงขึ้นรองรับสถานการณ์น้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนสูงอย่างไรก็ตามในงบประมาณปี2558กรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการน้ำกว่า 5,900 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนสถานีสูบน้ำระบบระบายน้ำตามนโยบายคสช.ที่ได้ความร่วมมือกับกรมทางหลวงกรมชลประทานซึ่งจะช่วยทำให้การดูแลบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพิมยาดาภัทรีพีรากรห้องข่าว NBT รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่13กันยายนนี้ขณะที่การสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมพบว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายแล้วกว่า 320,000 ไร่นายชวลิตชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมใน7จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายตากสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์และพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่การเกษตรประสบภัยกว่า 980,000 ไร่โดยส่วนนี้มีความเสียหายแล้วกว่า 320,000 ไร่มีทั้งนาข้าวพืชไร่พืชสวนและอื่นๆคิดเป็นวงเงินช่วยเหลือประมาณ369ล้านบาทและได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วเกือบ2ล้านบาทด้านประมง16จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 4,718 คนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบภัยรวม 4,135 ไร่ด้านกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายแสนกว่าไร่นี่แบ่งเป็นข้าว 200,000 กว่าไร่แล้วก็เป็นพืชไร่ 100,000 กว่าไร่นะครับบางส่วนก็เป็นเรื่องของปศุสัตว์ก็กระทบประมาณ 167,000 กว่าตัวแล้วก็มีเรื่องของประมงอยู่บ้างประมาณ 4,000 ไร่เรื่องของการช่วยเหลือก็หลังจากนี้เนี่ยเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยก็คงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังทางเกษตรในพื้นที่ก็จะไปสำรวจว่ามีความเสียหายอะไรบ้างพืชแต่ละชนิดก็มีการช่วยเหลือในสัดส่วนที่แตกต่างกันสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พบว่ามี2จังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แก่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดตากส่วนในพื้นที่ภาคกลางที่มีปริมาณน้ำมากเช่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานยังสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้โดยภายในวันที่13กันยายนนี้นายปีติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย